สวัสดีเพื่อนวันนี้ก็กลับมาแล้วอยู่กับผมนกครับจากไทยแท็กติคอลนะครับผมวันนี้เราก็มากันมาซ้อมกันที่สนามRoute 66 Shooting Sport Park นะครับตั้งอยู่ในเมืองซานมาริโนแคลิฟอร์เนียนะครับก็วันนี้อยากมาพูดถึงเรื่อง Conceal Carry กันนิดหน่อยนะ Conceal Carry เนี่ยเป็นอะไรที่บางรัฐบางเมืองขอไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ลอสแอนเจลิสสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะหรือเพื่อนๆในแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันว่าที่ไหน available ให้ขอ conceal carry ได้บ้างมีดีเทลอะไรบ้างที่จะทำการขอ conceal carry นะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ conceal carry นิดหน่อยนะ conceal carry เนี่ยถ้าดูเหมือนผมไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมข้างในเราก็พกไว้นะครับ conceal carry เนี่ยทำไมถึงต้อง conceal carry ทำไมถึงพกปืนหลายคนมันอาจจะดูอันตรายอาจจะดูอะไรงี้เพราะว่ามันอยู่ติดตัวเรานะครับแต่สำหรับผมมันคือ last line defense ที่ใครๆก็สามารถจับจองได้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นอเมริกันทั้งหลายนะครับมันเป็นใครๆที่สามารถจับจองได้ทีนี้ conceal carry เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเลสเซว่าเขายิงกันในมอมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้ encourage ให้เพื่อนๆที่โอ้โหต้องไปสู้เดี๋ยวนั้นไม่ใช่นะครับถ้าถามผมความคิดผมคือเราก็ต้องพาคนใกล้ตัวเราไปเซฟตี้ให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับไม่ว่าจะเพื่อนพี่น้องหรือว่าลูกหลานก็แล้วแต่นะแต่ในเมื่อบางทีอ่ะมันจนมุมคนร้ายมันอยู่ต่อหน้าแล้วของพวกเนี้ยมันก็สามารถเอาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะแบบว่าแนะนำเพื่อนว่าอย่างน้อยก็ไปสอบไลเซนส์ Conceal Carry ติดตัวไว้นะครับปืนในอเมริกาก็หาซื้อได้ถูกกฎหมายง่ายมากนะครับทุกคนสามารถเดินเข้าร้านปืนสอบไลเซนส์10นาทีจ่ายตังค์ได้ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็รอ10วันเพื่อไปเอาปืนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าถึงวันนี้ก็หลักๆของวิดีโอนี้ก็อยากมาพูดถึงการใช้ Conceal Carry การใช้ให้ถูกต้องSafety เพราะว่าผมเคยบอกไว้ใน2-3 วิดีโอที่ผ่านมาว่าSafety คือกฎหลัก Number 1ของการใช้ปืนการใช้อาวุธทุกอย่างแหละไม่จำเป็นว่าเป็นปืนนะ Safety always come first นะครับแล้วเราต้องรู้ว่าbefore and after target เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับ beyond the target มีอะไรอยู่บ้างเพราะนั้นการที่เราจะยิงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรายิงใส่อะไรนะครับกระสุนส่วนกระสุนเนี่ยกระสุนที่จะใช้อ่ะก็ต้องเป็น hollow point สำหรับself defense เพราะว่า hollow point เนี่ยเวลามันยิงไป take impact กับ hard wall หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะติดมันจะแตกแล้วมันจะติดอยู่ในกำแพงมันจะไม่ทะลุไปอีกฝั่งนึงมันจะไม่เหมือนกระสุนซ้อมทั่วไปอย่างกระสุนซ้อมทั่วไปเนี่ยมันเป็น copperhead full metal jacket copperhead นะครับมันเป็นเลดข้างในคือเป็นตะกั่วเล็กๆอยู่ข้างในแล้วเขาก็เคลือบด้วยทองแดงอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้ไอ้ conceal carry เนี่ยเราก็อยากจะให้มันมิดชิดมากที่สุดเพราะเราไม่อยากจะดูเหมือนคนร้ายใช่ไหมผมเลยที่ผมใส่เสื้อไว้ข้างในอีกตัวเนี่ยเพราะว่ามันจะปืนมันจะได้ไม่ติดเวลาเราดึงนะครับปืนก็โหลดอยู่นะครับก็เก็บได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะที่ผมจะแนะนำอย่างแรกก็คือแมกกาซีนที่เป็นใส่อยู่กับปืนที่โหลดอยู่เนี่ยควรเป็นแม็กสแตนดาร์ดที่ไม่มีบัตเพลทหรือไม่มีอะไรนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ปืนเล็กลงนะครับตัวกริปก็ไม่ใส่แม็กเวลเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นพรินต์ออกมานะครับการเลือกโฮสเตอร์ก็สำคัญนะโฮสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นของ T-Rex Arm นะครับเพื่อนๆก็หาดูได้ตามเว็บไซต์ผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ T-Rex Arm มันจะมีคันนี้เขาเรียกว่า Raptor Claw มันช่วยที่จะดันให้ปืนเนี่ยดันเข้าหาตัวแล้วที่จะไม่มีพรินต์ออกมาเยอะมากครับผมทีนี้แล้วเราก็หาเสื้ออย่างเพื่อนๆถ้าเกิดบางคนใส่ Let's say ว่าเสื้อใส่เสื้อไซส์ M ใช่ไหมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเสื้อไซส์ L ให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์นึงแล้วก็ใส่มันจะได้คุมได้แล้วก็ดูไม่ดูเหมือนว่าเราพกปืนไม่ดูอะไรเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วไม่ทำให้คนอื่นตกใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบปืนไม่ชอบปืนอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับมาทีนี้มาดูการ draw weapons ก่อนดีกว่านะการ draw weapons conceal carry เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าปืนเนี่ยมันติดอยู่กับตัวเราใช่ไหมถ้าเราจับผิดหรือทำอะไรไม่ดีเนี่ยถ้าปืนมันลั่นเนี่ยคนที่จะโดนคนแรกอะคือเราเองแล้วอาจจะไปโดนน้องชายของเราด้วยหรือผู้หญิงหรือผู้ชายนี่เราก็ไม่รู้นะ no no
no sexes นะครับก็แต่ว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยที่พกไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะโดนของสำคัญใช่ไหมเดี๋ยวจะสูญพันธุ์เข้าเปล่านะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยหัดจับดึงขึ้นออกทางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมือเนี่ยมือที่จะควักปืนเนี่ยไม่ว่าจะมือซ้ายมือขวากัน apply same way นะครับนิ้วมาทรงนี้เลยนิ้วมาทรงนี้คือนิ้วชี้เนี่ยไม่จะยังไงก็แล้วแต่กฎเหล็กของการถือจะ grab ปืนเนี่ยคือเราจะไม่เอานิ้วชี้เข้าไปใน trigger guard จนกว่าเราจะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราดึงขึ้นเอามือลงจับให้ได้สูงที่สุดนะครับจับให้ได้สูงที่สุดนิ้วอีก3นิ้ว grab ลงไปข้างล่างเลยนะครับมือเนี้ยผมก็ลอยอยู่นิ้วโป้งผมก็ลอยอยู่ผมดึงขึ้นปุ๊บดึงขึ้นปุ๊บเอาขึ้นมาผมปล่อยมือที่จับเสื้ออยู่เข้ามาแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเหมือนที่เพื่อนๆหัดในการหัด draw ปืนธรรมดาจากโพสิชันอื่นเลยไม่ว่าจะ draw จากโฮสเตอร์ด้านนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมือเราทริกเกอร์เราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเข้ามา merge จับ point นะครับ same concept กับการ draw จากข้างนอกอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันผมคอนเซ็ปต์ไว้ประมาณนั้นคือหัด draw ให้มัน consistency ดึงขึ้นเอาขึ้น present แล้วก็ punch out แล้วเราพร้อมที่จะเหนี่ยวไกลแล้วก็เอานิ้วเข้า trigger guard แล้วก็ยิงนะครับผมที่ผมมี timer นี่ก็พอช่วยในการหัด consistency draw ผมได้อยู่ที่ประมาณวิครึ่งนะครับก็คือประมาณ150 160 170นะอยู่ที่ช่วงประมาณวิครึ่งก็คือ under 2 second นะครับเพราะว่าของพวกนี้เวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องเร็วนิดนึงอ่ะเอาขึ้นมาได้เลยแล้วเราต้องรู้ว่าเรายิงอะไรยิงไปที่ไหนยิงใส่ใครนะครับเราจะไม่หันปืนเข้าหาคนดีเด็ดขาดเราหาแต่คนร้ายนะแล้วก็จะพูดถึงการre-index ด้วยนะครับพอยิงเสร็จเราอยากจะ re-index เนี่ยมือนิ้วก็คือนิ้วออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมนิ้ววางไว้ข้างบนไปเลยจะได้ไม่ต้องอย่าไปพลาดตรงนี้เพราะว่าภาคนี้มันสามารถสลิปได้นะครับนิ้ววางข้างบนวางบนอย่างนี้ไปเลยแล้วตอนที่เอาใส่กลับเข้าไปเนี่ยก็แอนออกหน่อยก็ได้นะครับแอนออกหน่อยนึงเพื่อที่เราจะได้เห็นโฮสเตอร์แล้วเราก็ใส่ลงตอนใส่ลงเราก็ดันไปแค่นี้จบเก็บนะครับก็เป็นอะไรที่แนะนำให้หัดที่บ้านก่อนที่จะเริ่มโหลดลูกและเก็บปืนเข้าตัวเมื่อเพื่อนๆขอ permit ได้แล้วนะครับพอขอ permit ได้แล้วได้ซื้อโฮสเตอร์มาแล้วซื้อปืนซื้ออะไรแล้วเราก็หัดที่บ้านดึงขึ้นดูว่าทำได้คล่องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองหัดอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาดีกันครับก็สรุปสั้นก็คือเซฟตี้ number 1รู้ว่าเรายิงไว้ที่ไหนรู้ว่าเราใช้ยิงใส่ใครนะครับเซฟตี้กระสุนก็ต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับก็ต้องเป็น hollow point เพื่อความปลอดภัยของ beyond target forester นะครับผมแล้วก็หัดไปหัดลอง dry fire practice ที่บ้าน practice เยอะๆสำคัญมากนะครับพวก holster ก็พยายามอย่าชี้เป้าถ้าซื้อให้มันดีๆได้อันหนึ่งก็ซื้อไปเลยแล้วก็เอาให้จบอันเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีคำถามอยากจะถามอะไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างวิดีโอนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดแชร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ